้าพูดถึงวันสำคัญต่างๆสิ่งที่จะมอบให้กับคนรักในโอกาสพิเศษคงหนีไม่พ้นดอกไม้ที่ทำให้ผู้รับรู้สึกดีและยิ่งถ้าเป็นช่อดอกไม้ที่พิเศษกว่าเดิมก็คงจะดีไม่ใช่น้อย Who I Am วันนี้ผมจะพาไปพบกับหนุ่มสาวเจ้าของร้านดอกไม้ในชื่อ Plant House ร้านดอกไม้ในคอนเซ็ปต์ธรรมชาตินิยมกับแนวคิดและมุมมองที่ต่างออกไปถ้าหากว่าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับเขาทั้งสองคนกับคุณมายมนัสลินมนูนพรและคุณนนท์นรฤทธิ์วิสิตนรพัฒน์ใน Who I Am สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อมนัสลินมนูนพรนะคะชื่อเล่นชื่อมายค่ะชื่อนรฤทธิ์วิสิตนรพัฒน์ชื่อนนท์ครับที่เราทำอยู่ก็คือทำร้านดอกไม้กันค่ะแล้วก็นอกจากร้านดอกไม้ก็จะมีพวกส่วนที่เป็นพวกอีเวนต์ดีไซน์งานสไตลิ่งด้วยแพนเฮาส์นะคะสาขา M Quartier นะคะชั้น4ค่ะใช่ค่ะนี่เป็นร้านแรกเลยค่ะเปิดมาแล้ว4เดือนค่ะจริงๆตรงนี้แบบข้างหน้าใช่จริงๆข้างหน้าตรงนี้แบบก็จะมีของเล็กๆน้อยๆค่ะขายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ก็จะมีส่วนตกแต่งบ้างใช่แล้วก็ใช่คือแบบอันนี้คืออันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับพืชตระกูลแตงอะค่ะมันจะเป็นลูกๆน่ารักดีก็เลยคิดว่าเอามาใส่ให้มันเป็นเหมือนลังนกก็คงดูเหมือนแบบไข่อะไรเงี้ยน่ารักดีมันเพื่อแบบการตกแต่งอะค่ะอันนี้แบบของสนุกเอาไว้แต่งบ้านอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นต้นไม้ใช่แล้วก็จะมีช่วงนี้ที่บอกว่าเป็นลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบช่อลาเวนเดอร์ด้วยนะคะใช่นี่เป็นช่อลาเวนเดอร์แบบแห้งใช่อันนี้ไปแบบประดับบ้านอะไรเงี้ยได้เลยค่ะอย่างหอมมากตลอดไปเลยค่ะใช่อยู่ได้แบบเป็นปีๆอะไรอย่างงี้เลยค่ะน่ารักมากมีแค่ช่วงนี้นะคะแปลกอะไรบ้างอย่างแปลกสีใช่อันนี้เนเทอร่าค่ะเนเทอร่าเป็นพืชคุมดินฮอลแลนด์ใช่มันเป็นสินค้าที่สนุกมากคือแบบอันเนี้ยดูแลรักษาไม่ยากด้วยค่ะแล้วก็แบบจริงๆอยู่แบบสำหรับคนออฟฟิศอยู่ในคอนโดอย่างเงี้ยเอาไปแต่งแบบสบายเลยอะค่ะเลี้ยงเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันจะมีแบบเนี้ยค่ะลูกส้มๆเล็กๆกลมๆมาอย่างเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนกระถางมันก็มีโอกาสที่จะขยายไปข้างๆได้อย่างเงี้ยค่ะใช่เรียนที่เดียวกันค่ะที่มหิดลอินเตอร์แล้วก็เรียนผมเรียนไฟแนนซ์ส่วนมายเรียนมาร์เก็ตติ้งฮะเหมือนกับสนใจที่จะทำธุรกิจด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเป็นความชอบตั้งแต่เรียนอยู่ก็บอกว่าพอเรียนจบก็ไปหาประสบการณ์ข้างนอกกันสัก2ปีหลังจากนั้นก็มาทำธุรกิจด้วยกันฮะคือด้วยความที่เหมือนกับคนละสายอะค่ะ mm-hmm. คือเขาก็ถนัดของเขาอีกอย่างเราก็ถนัดของเราอีกอย่างเพราะฉะนั้นแต่คุยด้วยกันได้ปรึกษากันได้ทุกเรื่องคือเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ถนัดมันเหมือนเราก็เลยเหมือนมีสองดีพาร์ตเมนต์ uh-huh. ในบริษัทเดียวกัน uh-huh. แล้วก็ทำกันค่อนข้างแยกหัวกันได้ดีอะค่ะแยกความรับผิดชอบแต่ว่าโดยรวมยังไงความรับผิดชอบอะมันก็ต้องทำร่วมกันอยู่ดีแต่ก็คือจะแบ่งเหมือนเราทำด้านดีไซน์ความสวยงามอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะส่วนเขาก็จะดูเรื่องแบบจะวางระบบยังไงระบบการจัดการในร้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะได้เงินมาแล้วจะลงทุนอะไร หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็จะถนัดด้านนี้อีกอย่างนึงเห็นว่าร้านดอกไม้ที่ตั้งแต่เราคุ้นเคยกันตั้งนานแล้วมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เหมือนกับมันยังติดแบบฟอร์มเดิมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากแบบใส่มุมมองใหม่ๆในแง่ของร้านดอกไม้มันเป็นอะไรไปได้บ้างโดยแบบนำคาแรคเตอร์ความชอบของเรา มาใส่เข้ามาตรงนี้ก็เลยคิดว่าจริงๆมันน่าจะบอกเล่าอะไรให้ได้มากกว่าที่มันเคยบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบถ่ายรูปชอบถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยชอบงานภาพถ่ายงานอะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติ landscape พวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเราเหมือนหาเรื่องได้เข้าใกล้ธรรมชาติอะค่ะ uh-huh. คิดว่า คือหมายถึงว่าคิดว่าอย่างสมมติถ้าเราแบบเนี่ยเรานำเข้าทั้งต้นไม้ดอกไม้จากต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนได้ดีลงานหรือท่องเที่ยว มากขึ้นใช่เหมือนเราหาโอกาสทางธุรกิจให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากจะใช้อะค่ะ uh-huh. ใช่เห็นเมื่อกี้มีน้องเขาให้ไป
็นตัวสตาร์ทมาใช่ค่ะอันนั้นคือไปถ่ายเองใช่ค่ะคืออันนั้นคือไปเพื่อที่จะไปเที่ยวหรือไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวมากกว่าอันนี้เป็นของแถมติดกลับมาแต่เหมือนกับให้สัญญาตัวเองว่าแบบต่อให้จะยุ่งแค่ไหนเราต้องแบ่งบาลานซ์การเที่ยวให้ตัวเองด้วยไม่ใช่เวลาไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ไปเปิดมุมมองใหม่ๆหาแรงบันดาลใจในการทำงานตั้งใจเดี๋ยวจะไม่จมกับงานจนไม่หาเวลาเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะนำเข้าจากดอกไม้จากฮอลแลนด์ค่ะแต่ยังไม่ได้ไปฮอลแลนด์สักทีแต่เป็นประเด็นที่ดีค่ะใช่อย่างตอนไปฝรั่งเศสอะค่ะก็คุยกับทางบ้านว่าอยากจะไปดูลาเวนเดอร์มันเป็นช่วงเนี่ยช่วงนี้เลยค่ะช่วงเดือน7เลยเนี่ยค่ะเดือน7เดือน8เนี่ยลาเวนเดอร์มันจะแบบค่อนข้างสะพรั่งมากตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง เหมือนกับเราใช้มาทำคอนเทนต์ที่จะเล่าให้แบบคนที่ตามเราด้วยใน IG อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เป็นอินสปิเรชันในการใช้กลับมาแล้วก็ซื้อแบบลาเวนเดอร์กลับมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ลาเวนเดอร์เป็นส่วนผสมในแบบในช่อที่เราจัดอะไรเงี้ยค่ะใช่คิดมาหลายปีแล้วค่ะเพียงแต่ว่าจริงสาขาแรกจะมีที่ทองหล่อใช่ค่ะซอย17ซึ่งเดี๋ยวกำลังจะเปิดพฤศจิกายนนี้แต่อันเนี้ยจะค่อนข้างกระชั้นกว่าใช่ก็เหมือนกับมีโอกาสให้พอดีแล้วก็เลยลองดูอะไรเงี้ยค่ะเขารอที่อยู่ค่ะมันต้องหาที่ที่ตรงใช่ที่ที่ตรงเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราลงทุนทำทั้งทีแล้วเราอยากให้ได้ที่ที่เราโอยเราคิดว่าโลเคชั่นนี้แหละใช่ตรงกับที่เราต้องการอะไรเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงก็คือเก็บตังค์ด้วยเพราะว่าเก็บกันมาเอง2คนอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ให้ที่บ้านช่วยอะไรก็ทำกันมาเองก็เลยต้องขอเวลาซะหน่อยที่จะเก็บตังค์ค่อยๆเก็บตังค์แล้วก็ทำร้านอะไรเงี้ยค่ะสามารถแบบเข้ามาสอบถามอะไรทางด้านนี้ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนที่เราไม่ทำงานกันค่ะซิงเราจะค่อนข้างลึกมากเพราะว่าเอาไว้ใส่แช่ดอกไม้ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่อันนี้เรามีแบบเขาเรียกเหมือนแบบเราไหมคะว่าแบบเอ้ยมีลูกค้าสามารถสั่งแบบนี้แบบนี้มีด้วยค่ะมีด้วยเราจะมีเหมือนกับเป็นแคตตาล็อกซึ่งกำลังทำอยู่ ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ส่งเข้าไปในแบบถ้ามีคนถามก็คือส่งเป็นไฟล์ไปให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูคร่าวๆว่าแบบเลือกโทนสีได้อะไรเงี้ยค่ะเลือกแบบว่าไซส์ขนาดไหนเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะพยายามทำให้ง่ายที่สุดใช่แล้วเวลาเราทำงานก็คนที่อยู่ข้างนอกก็จะได้เห็นเราแบบทำงานตลอดใครเป็นคนออกแบบใครเป็นคนคิดว่าจะต้องเปิดเป็นเป็นคนแบบหาแบบอันนี้มาค่ะใช่เพราะว่าอยากให้มันได้แบบไม่ใช่เป็นทรงตั้งๆจนเกินไปอยากให้มันดูแบบมีความแบบโค้งที่มันน่ารักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอาจจะมันอาจจะใกล้เคียงกันหน่อยคือจริงๆไม่เชิงว่าเปิดร้านใน IG หรอกค่ะสื่อสารทาง IG มากกว่าเพราะว่าใน IG ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขายค่ะคนมักจะมีคำถามว่าขายหรือเปล่าหรือแค่ถ่ายเล่นทำเป็นคอลเลกชันเองจริงๆก็คือเป็นช่องทางสื่อสารมากกว่าเพราะมีความรู้สึกอยากให้คนรักในแบรนด์เราเริ่มจากความรักก่อนดีกว่ายังไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าดอกไม้บางทีมันก็เป็นโอกาสใช่ไหมคะแต่อยากให้สนุกสนุกดูเพลินๆนะคะใช่ใช่แบบดูเพลินๆในไอจีมากกว่าแล้วก็สื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ดอกไม้ก็จะเป็นอะไรถ่ายสวยๆบางทีก็ไม่ได้เป็นช่อบ้างเป็นนู่นเป็นนี่บ้างแล้วก็เน้นแบบแคปชั่นอะไรที่เราแบบสื่อให้มันสะท้อนกับภาพให้มันแมทช์กันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นค่อนข้างตั้งใจใน IG เนี่ยอยากให้สื่อสารมีงานแต่งงานอันนึงค่ะแต่ว่าเป็นคนรู้จักกันเขายอมเสี่ยง ให้เรา ใช่ค่ะต้องขอบคุณพี่เขาใช่ให้เรารู้สึกอ๋อโอเคเราทำได้เท่านี้นะอะไรเงี้ยแล้วเราลองแบบพัฒนาเป็นหาเขาเรียกว่าอะไรคะซัพพลายเออร์คนมาทำนู่นนั่นนี่ไหมตอนนี้ก็เลยแบบไม่ใช่แค่ดอกไม้แล้วเป็นอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะโครงสร้างอะไรแปลกใหม่ขึ้นมามากขึ้นใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆด้วยนะคะนี่ไม่ได้เป็นแค่ชื่อนะคะหมายถึงว่ามันจะมีแบบต้นพวกเนี้ยค่ะเนี่ยต้นแม่ไก่ลูกไก่อันเนี้ยค่ะอันนี้มีดอกไม้เท่ากับดอกไม้เมืองนอกหมดเลยไหมคะหรือมีคนไทยอ่ะ
ไม่ของไทยค่ะอันนี้ก็ของไทยค่ะมีของไทยด้วยแต่ว่าที่มันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นของนอกแต่พวกนี้คือแบบเอาไว้ประดับร้านอันนี้ก็มีขายด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเนี่ยเอามาเพาะเองเนี่ยค่ะเพาะหมดเลยเพาะในนี้ด้วยเพาะในนี้เพาะมันโตดีมากเลยนะเหลือเชื่อใช่ค่ะซัพพลายเออร์ของฮอนแลนด์แล้วเหมือนแล้วเขาส่งมาทางเครื่องบินค่ะใช่ก็ส่งทางเครื่องบินดอกไม้มันก็จะค่อนข้างสดเพราะว่ามันอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวิธีแบบแพ็คอย่างดีของเขาอะค่ะมีค่ะมีล่าสุดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วสั่งเป็นต้นลาเวนเดอร์ชื่อลาเวนเดอร์ผีเสื้อค่ะมาแค่วันแรกมันโดนอากาศเมืองไทยก็ล้มทุกอันเลยค่ะก็เลยแบบโอเคเข้าใจแล้วต้องประสบการณ์นะคะมันมีแบบสั่งมาแล้วทิ้งก็มีอะค่ะรู้ค่ะโหจำชื่อดอกไม้ได้อย่างไม่น่าเชื่อนี่จะเหมือนดิกชันนารีแล้วนะคะมันไม่ถึงกระท่องแต่มันก็เหมือนดูบ่อยๆมันใช้เวลากับมันชื่อมันยากมากค่ะแล้วพอตอนหลังมันเหมือนพอเราสั่งจากทางฮอลแลนด์โดยตรงอะชื่อมันเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์อะชื่ออ๋อมันยาวมากค่ะแบบโหดมากค่ะเหมือนกลับไปเรียนชีวะค่ะคือแต่มันน่าสนใจคือเราไม่ได้จำแค่ชื่ออย่างเดียวแต่เรากลับไปหาต้นรากฐานของมันมายังไงดูยังไงคือทุกคนมีหน้าที่ต้องไปหารีเสิร์ชต้นไม้แต่ละต้นที่เอามาเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าตามันเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่มันจะตัดมาให้เราเนี่ยเดิมเนี่ยเขาปลูกต้นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายพันธุ์เพราะจริงๆแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับการดูแลรักษาเวลาเราเอามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันสามารถทำมงกุฎได้ไหมเพราะเรามีผลิตภัณฑ์แบบที่เป็นพวกของใส่เล่นแอคเซสซอรีด้วยอะไรเงี้ยข้อมืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดอกไม้พวกนั้นมันต้องไม่อยู่น้ำได้ต้องทนต้องเป็นชนิดดอกไม้ที่ต่อให้ไม่อยู่น้ำก็ไม่เหี่ยวอะไรเงี้ยค่ะเรามองดอกไม้เหมือนคนนะคะ เหมือนเป็น Alice in Wonderland คือดอกไม้เนี่ยมันมีบุคลิกของมันคาแรคเตอร์ของมันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแต่ละคนก็จะมองดอกไม้บุคลิกเนี้ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเรามองบุคลิกดอกไม้ชนิดเนี้ยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจัดหนึ่งช่อเหมือนเราเล่าหนึ่งเรื่องอะค่ะ plant house คือเรือนเพาะชำใช่ไหมคะแล้วไม่ด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวมานานก่อนจะมีน้องชายเนี้ยก็เล่นคนเดียวแล้วก็ที่บ้านเนี้ยเสาร์อาทิตย์ก็จะพาไปที่สวนของคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดอะค่ะก็ในสวนนั้นมันก็จะมีแบบเขาจะปลูกไร่ทำนู่นทำนี่แล้วมันก็จะมีเรือนเพาะชำอยู่อันนึงที่ตาเขาไว้เพาะพืชของเขาอะค่ะเราก็เข้าไปเล่นข้างในไก่มันก็ไปออกไข่แล้วก็อยู่ในนั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆคำว่า plant house มันเรือนเพาะชำมันเหมือนความหมายมันก็ดีนะคะมันแบบเป็นเหมือนเพาะความฝันเราด้วยเนาะจัดหนึ่งช่อเหมือนเราเล่าหนึ่งเรื่องอะค่ะคาแรคเตอร์นี้ควรจะเข้าอยู่กับคาแรคเตอร์นี้เขาควรจะมีมากมีน้อยขนาดไหนควรจะอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราไม่มีแพทเทิร์นในการจัดนะคะแบบไม่มีไม่เหมือนกันเลยแต่ละช่อถูกไหมไม่มีค่ะค่อนข้างจะมันมีเทคนิคของมันในการจัดแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคะการที่จะวางมันไว้อยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีอะไรใส่ตัวค่ะใส่ความเป็นตัวเองให้ได้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มต้นเลยคุยค่ะคุยว่าจะให้ออกเป็นแบบไหนแต่ในท้ายที่สุดพอทำไปเรื่อยๆค่ะจากประสบการณ์อ่ะมันค่อยๆตัวของตัวเองเชฟให้ชัดขึ้นชัดขึ้นตอนแรกก็ยังไม่ค่อยได้ชัดขนาดนี้แต่ตอนหลังเราก็เริ่มแบบเราใส่เอลิเมนต์บางอย่างที่แบบตอนแรกมันเหมือนกับเป็นธรรมชาตินิยมก็จะแบบธรรมชาติมากๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอตอนหลังเราเริ่มใส่ความแบบจินตนาการที่เป็นแง่แบบแฟนตาซีมากขึ้นมันก็จะแบบมีแบบสาดสีมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเวลาถ่ายภาพมีลูกเล่นแบบลูกเล่นมากขึ้นมีงานสเปรย์ขึ้นมีงานวาดมีอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแบบมันก็เหมือนกับเบลนด์เอลิเมนต์ต่างๆที่เราชอบกันนะคะเข้ามาในงานดอกไม้ด้วยมีความฝันมีเยอะเยอะรอเวลาและประสบการณ์อยากทำจริงๆชอบพวกหมวดของแต่งบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะห้องเป็นลิฟวิ่งทั้งหลายพวกแบบของที่ใช้ในไม่เชิงสวนจ๋าๆขนาดนั้นเพราะบางทีบ้านเราไม่ได้อินการทำสวนขนาดนั้นแต่ว่าอะไรที่มันได้เล็กๆน้อยๆอะค่ะอาจจะเป็นแบบให้คนเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรคะใกล้ชิดการทำสวนมากขึ้นแต่ในสเกลที่เล็กลงง่ายขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะไม่ต้องแบบไปนอกในสวนทำจริงจังจะเป็นแบบชุดเล็กๆให้คนรู้สึกว่าอยากเข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้นอ
อันนี้ดอกไม้ยังไม่เต็มเมื่อกี้ออกมาใหม่ตู้วันนี้ก็คือเราก็สั่งทำมาเพื่อให้เข้ากับร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งสีก็จะเป็นสีแบบสีออกทองแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งอุณหภูมิมาไว้ให้แบบดอกไม้รู้สึกว่าสบายที่จะอยู่แบบอยู่นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปนะคะช่วงวันแม่นะคะก็จัดที่นี่ค่ะก็จะมีการทำแบบพวกอยู่ในกระถางให้คุณแม่ก็จะมีทั้งต้นไม้จริงแล้วก็เป็นดอกไม้ด้วยเพราะว่าจะได้เอาไปปลูกต่อได้อะไรเงี้ยค่ะตรงกลางก็จะเป็นส่วนของร้านเราด้วยก็คือจะเป็นอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกต้นไม้มากกว่าให้คนที่แบบสามารถแบบดูแล้วก็เป็นนึกได้ว่าถ้าสมมติว่าต้นนี้เอาไปไว้มุมไหนของบ้านดีหลายๆคนก็จะมาถามอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเอาไว้ตรงไหนดีช่วยๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือจุดโชว์ด้วยไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่คอตตอนใช่ค่ะเป็นกิ่งค่ะเป็นกิ่งใช่แต่มันมีเม็ดนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันเอาไปปลูกได้หรือเปล่าอันนี้เรานำเข้าใช่ค่ะเหมือนกันใช่อันนี้ก็คือเป็นแห้งเหมือนลาเวนเดอร์ค่ะก็เอาไปประดับก็จะอยู่ตลอดไปเลยใช่ไม่ต้องดูแลไม่ต้องอะไรสำหรับคนไม่ชอบดูแลอะไรเงี้ยค่ะก็เอาไปประดับใส่ใจกันอะไรเงี้ยได้ไม่อยู่ร้านตลอดเท่าไหร่ค่ะมีทีมใช่เพราะว่าก็จะมีงานส่วนอื่นที่ยังต้องคอยดูแลอะไรเงี้ยค่ะแต่เข้าทุกอาทิตย์ค่ะเข้าทุกอาทิตย์ถ้าในแง่ของเทคนิคการจัดอะค่ะไม่ได้ไปเรียนจากไหนเลยเพราะว่ากลัวติดภาพว่าติดรูปแบบอะค่ะว่าจะต้องเป็นแบบนี้แล้วจะกำหนดให้เราอีกว่าเป็นกรอบมากเกินไปใช่ว่าเราจัดได้แบบแค่นี้นะอย่างเดียวงี้ใช่ส่วนรูปแบบอื่นมีนักจัดดอกไม้ที่ชอบอยู่ค่ะที่เป็นแฟนคลับเขาอยู่มีแต่พยายามไม่จัดตามเขาอะค่ะเพราะว่ากลัวตั้งแต่ต้นว่าการใช้แบบเหมือนกับ reference ในการดูแล้วมันจะเหมือนกับต่อให้เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจบางทีมันเผลอค่ะที่จะไปจัดตามเขาเพราะฉะนั้นเลยพยายามที่จะแบบไม่ดูจริงๆเราพยายามเขาเรียกว่าอะไรคะบริหารให้ราคาเพราะตอนนี้ก่อนที่จะมีหน้าร้านน่ะจะสูงกว่าฮะแต่ตอนนี้เราพยายามปรับใหม่ละฮะพยายามทำบริหารอะไรต่างๆให้ได้ช่อเริ่มต้นที่ 1,500 บาทซึ่งไม่ได้ต่างจากเจ้าอื่นเลยค่ะแล้วในเขาเรียกว่าอะไรอะในชนิดของ selection ดอกไม้ที่แบบแสนจะพิเศษอะค่ะเพราะว่ามันเป็น1ช่อที่สมมุติ 1,500 บาทจากที่อื่นอาจจะได้แบบดอกไม้ที่คุ้นชินหรือการจัดที่แบบเป็นเหมือนกันเด๊ะๆอะค่ะแต่อันเนี้ยในแต่ละช่อคือแบบยิ่งในทีมอะค่ะแต่ละคนที่เราแบบหามาร่วมทีมอะเขามีความแบบมีศิลปะอยู่ในตัวค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมองอะไรแบบคาแรคเตอร์ดอกไม้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละช่อมันค่อนข้างมีเอกลักษณ์ของมันนะคะแรงบันดาลใจมาจากหลักๆคืออิสระค่ะอิสระทางเวลาอิสระทางความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับคือเวลาทำธุรกิจคือมันได้ใช้ตัวเรากำหนดอะไรต่างๆนานาด้วยค่ะคือเราดูปัจจัยภายนอกก็จริงแต่ในท้ายที่สุดคือเราทำในสิ่งที่เราแฮปปี้ที่จะทำเราเชื่อและเราชอบที่จะทำมันฮะใช่ใช่แล้วก็ในท้ายที่สุดเราเหมือนในแต่ละวันเราไม่ต้องกังวลว่านี่คือวันอาทิตย์วันจันทร์ทุกๆวันมันคือก็คือวันคือมันทำงานอย่างไม่อึดอัดอะค่ะมันไม่ได้แบบว่าตื่นเช้ามาวันจันทร์แล้วแบบทรมานเลยไม่ต้องงอแงอย่างนั้นก็มีความรู้สึกว่าแค่จริงๆใน7วันใน1อ่ะในแต่ละอาทิตย์เราได้ใช้เวลาอย่างเหมาะสมได้แต่อันเนี้ยมันก็มีเค้าเรียกว่าอะไรคะเหมือนเราก็ต้องมีระเบียบวินัยของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในท้ายที่สุดคืออิสระมันผลักดันให้เราตั้งใจจะทําอะไรพวกนี้ขึ้นมาค่ะก็จริงๆถ้าสมมติคนอยากสนใจแบบดอกไม้ในเชิงลึกหน่อยไม่ลึกมากค่ะคือเรามีเวิร์คช็อปจัดอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบติดตามใน IG Facebook หรืออะไรอย่างงี้ได้แล้วก็ถ้าสั่งดอกไม้ก็โทรมาได้ค่ะหรือว่าLINE มาก็ได้ค่ะใน @sideplanhouse ค่ะแล้วก็เบอร์ติดต่อ0852215300ค่ะอาจจะต้องกลับไปดูสำหรับคนที่ทำอยู่แล้วท้อรู้สึกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นต้องมองจุดของตัวเองอะค่ะ อย่างที่นนเขาเคยบอกเหมือนกับบางทีเราพยายามแต่เราพยายามไม่ถูกจุดเพราะฉะนั้นความพยายามมันก็ไม่เหมือนเราไม่ได้แก้ไขปัญหาสักทีเพราะเราพยายามไม่ถูกจุดอะไรเงี้ยค่ะ
ขยันผิดวิธีพยายามแบบอาจจะลองกลับมาดูว่าปมจริงๆมันคืออะไรแล้วแก้มันใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เติมไฟให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาและนี่คือเรื่องราวของเขาและเธอกับร้านดอกไม้แพลนเฮาส์ดอกไม้ที่เต็มไปด้วยความรักการเดินทางและแรงบันดาลใจที่แสดงออกถึงตัวตนของทั้งสองคนได้เป็นอย่างดีหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนในสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครติดตามชมได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องทรูวิชั่น 54 และ 70 กับช่องบล็อกเอดูสนุกทุกความรู้